วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการม่วนหลายใต้ฟ้าอีสานเราคือรายการใหม่ที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความเป็นอีสานในทุกแง่มุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญตลอดจนวิถีชีวิตที่น่าสนใจของพี่น้องชาวอีสานอย่างถึงแก่นในรูปแบบที่คุณผู้ชมจะไม่เคยชมจากที่ไหนมาก่อนดิฉันหงหัตถทิพย์แสงใสขออาสาพาคุณผู้ชมไปท่องอีสานไปม่วนด้วยกันนะคะกับรายการม่วนหลายใต้ฟ้าอีสานค่ะสืบสานตำนานวิถีงดงามด้วยประเพณีม่วนได้ทุกที่ม่วนหลายใต้ฟ้าอีสานชาวบ้านหนองแคนหมู่ที่13ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดก็เช่นเดียวกันค่ะกูเป็นบ้านที่นี่เขามีสินค้าท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากค่ะจนทำให้บ้านหนองแคนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปหงคิดว่าคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าท้องถิ่นที่หงพูดถึงนี้คืออะไรเฉลยให้ก็ได้ค่ะสินค้าท้องถิ่นที่หงพูดถึงนี้คือผลิตภัณฑ์จากสารจากทางมะพร้าวค่ะผลิตภัณฑ์จากสารจากทางมะพร้าวจะมีความสวยงามโดดเด่นเพียงใดหงว่าคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะม่วนได้ทุกที่ม่วนหลายใต้ฟ้าอีสานแคนหมู่ที่13มาต้อนรับผมกันอย่างอบอุ่นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่บ้านที่มากันอย่างพร้อมเพียงรวมทั้งผู้นำชุมชนท่านก็ให้เกียรติมาร่วมสนทนากับเราด้วยในวันนี้ซึ่งแต่ละท่านจะเป็นใครบ้างผมขออุบไว้ก่อนเอาไว้ช่วงหน้าทุกท่านจะมาร่วมสนทนากับผมอย่างแน่นอนค่ะม่วนได้ทุกที่ม่วนหลายใต้ฟ้าอีสานผมทิ้งท้ายไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าท่านผู้นำชุมชนจะมาร่วมสนทนากับเราและทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะท่านแรกท่านเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองคุณพี่ชวีวานอารีเอื้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านที่สองนะคะท่านเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองหมู่ที่18คุณพี่ลัดดาพรสิทธิมาศค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและท่านที่3ท่านเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองหมู่ที่15คุณพี่วิไลวรรณอาวรค่ะสวัสดีค่ะท่านต่อมานะคะท่านเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองหมู่ที่19คุณพี่สัมพันธ์บุรพาการค่ะสวัสดีค่ะและท่านต่อมานะคะท่านเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองหมู่ที่13คุณพี่ละเอียดแสงใสค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณแม่อภัยเหระวันค่ะท่านเป็นประธานกลุ่มจักสานบ้านหนองแคนค่ะงานหัตถกรรมที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เกิดจากฝีมือของกลุ่มแม่บ้านบ้านหนองแคนแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้กลุ่มแม่บ้านต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายทั้งฝ่ายของภาครัฐและภาคประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเป็นอย่างดีเราจึงอยากถามคุณพี่ชวีวรรณนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพยังไงบ้างคะค่ะก็คืออย่างนี้นะคะตำบลรอบเมืองของเรามีทั้งหมด20หมู่บ้านนะคะแล้วก็ตำบลรอบเมืองของเรามีกลุ่มอาชีพอีกหลายๆหมู่บ้านนะคะหลายๆกลุ่มนะคะอย่างเช่นกลุ่มสมุนไพรสาเกตนะคะแล้วก็กลุ่มจักสานกลุ่มทอเสือนะคะกลุ่มที่สำคัญคือกลุ่มของบ้านหนองแคนหมู่ที่13นี่นะคะก็เป็นกลุ่มจักสานแล้วก็กลุ่มทําปลาบองนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองของเราก็ได้ทํางบประมาณสนับสนุนลงมาส่งเสริมของหมู่บ้านนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มจักสานที่เข้มแข็งทางด้านงบประมาณด้านการพัฒนาต่างๆเราก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนช
าวตำบลรอบเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีดิฉันก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะทางสื่อมวลชนแล้วก็ทางกลุ่มอาชีพนะคะก็ทำโครงการเข้าไปทางเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนค่ะขอบคุณค่ะค่ะการจัดตั้งของกลุ่มแต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มที่ไม่ประสบความสำเร็จมันเกิดจากอะไรคะคุณเกิดจากความสามัคคีค่ะและเงินทุนในกลุ่มค่ะแล้วเราจะทำไงดีคะถ้ากลุ่มล้มเหลวเราควรจะมีวิธีการยังไงคะให้กลุ่มสามารถอยู่ได้ค่ะเราจะต้องสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในกลุ่มค่ะอย่างเช่นพาไปศึกษาดูงานบ้างเป็นบางโอกาสค่ะคุณพี่คิดว่าเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงคะจะต้องมีองค์กรเข้ามาช่วยค่ะหาเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในกลุ่มให้ดีขึ้นค่ะค่ะงั้นเรียนถามคุณแม่อภัยนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์จากสารจากทางมะพร้าวของเรานะคะแรกเริ่มเกิดขึ้นได้ยังไงคะแม่เห็นว่ามันนี่วัสดุจะในหมู่บ้านของเฮาทั้งหลายถ้าเฮาเฮ็ดแบบนี้ขึ้นเฮากะสิมีงานต่อมากะต่างกลุ่มกันก็เลยซอยกันละกะลงทุนเงินคนละ50บาททางแรกก็เห็นแรกๆกะยังบ่ได้ดีเท่าที่ควรหรอกค่ะเพราะว่าเฮ็ดยังบ่ชำนาญกะบ่ค่อยงามบ่ค่อยสวยอันใดกะบ่ค่อยมีใครใช้ซื้อกะแจกจ่ายกันไปตามชุมชนนี่ล่ะชุมชนงาโดนมากกะจังค่อยมีฝีมือมีศักยภาพแล้วรางวัลที่กลุ่มจักสารเราได้มามีอะไรบ้างคะคุณแม่อย่างรางวัลเนี้ยค่ะคือรางวัลอะไรคะคุณแม่เป็นอะไรล่ะแม่ก็ตาไม่ดีอ๋ออันนี้เป็นรางวัลอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ของภูมิปัญญาไทยนะคะแล้วอย่างรางวัลนี้ล่ะคะคุณแม่ได้มาจากไหนเอ่ยเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมจากหมู่งานจิตเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมนะคะได้รับเมื่อปี2545นะคะค่ะแล้วก็มีรางวัลนี้คือรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อแผ่นดินนะคะอ๋อตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลที่มากมายเหล่านี้นะคะสามารถเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานของบ้านหนองแคได้ดีเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้ข้อมูลและมาร่วมสนทนากับผมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่สำหรับคุณแม่อภัยนะคะขอจองตัวไว้ก่อนเอาไว้เบรกหน้านะคะหงจะให้คุณแม่อภัยสอนทำเครื่องจักสานจากทางมะพร้าวเผื่อเป็นของฝากให้คุณผู้ชมค่ะมวนได้ทุกทีมวนลายใต้ฟ้าสางเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมวนลายใต้ฟ้าอีสานแล้วค่ะคุณผู้ชมคะกว่าจะมาเป็นงานที่สวยงามและประณีตอย่างนี้ขั้นตอนการทำก็คงไม่ง่ายนักแต่หงมั่นใจค่ะว่าวันนี้หงต้องทำได้เพราะหงมีผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณแม่อภัยเหระวันที่จะมาสาธิตและสอนวิธีการทำให้กับหงในวันนี้แล้วจริงๆมันยากก็เปล่าคะคุณแม่ยากเลยลูกแม่หนูตั้งใจอยากทำง่ายนิดเดียวค่ะเริ่มอยากทำแล้วสิคะงั้นเราไปทำกันเลยค่ะแล้วก้านสดเราต้องเอาไปทำอะไรต่อไหมคะอ๋อใช้ลานานไหมคะในการตาก5วันนะคะก็เอาไปใช้สารได้เลยงั้นหงขอลองทำดูได้หรือเปล่าสร้างหรือพิมพ์ของตะกร้าจ้ะทำจากไม้ไผ่จ้ะทำจากไม้ไผ่เดี๋ยวลองอันเล็กๆก็แล้วกันค่ะเขาเรียกว่าเป็นการขึ้นลูกใช่ไหมคะคุณแม่ขึ้นลูกแต่ก็ทำบอกว่าเอาขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายจ้ะขวาอยู่ข้างบนซ้ายอยู่ข้างล่างดูตุ่มลองดูนะค่ะเก่งอยู่ละต้องทำได้อันนี้คือด้านบนใช่ไหมคะจ้ะมวนได้ทุกทีมวนลายใต้ฟ้าอีส
าผมจะลองทำดูนะคะว่าจะทำได้หรือเปล่าให้มันเต็มนั่นแหละตรงนี้ก็คือเต็มตรงนี้หมดเลยเต็มตรงนี้แล้วก็นี่ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะจ้าคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะฐานของตะกร้าสวยไหมคะตรงนี้นะคะก็คือจะใช้ไม้ไผ่สานสลับกันช่วยให้ตะกร้ามีความแข็งแรงกว่าจะมาเป็นตะกร้าตัดใบก็ยากเหมือนกันนะคะในบ้านที่นี่เขามีความพยายามและความอดทนมากค่ะถึงจะได้ตะกร้าที่มีความสวยงามและความประณีตหลังจากที่เราเก็บรายละเอียดของชิ้นงานหัตถกรรมเราเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่ถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนสำคัญค่ะคือการลงวานิชเงาเพื่อให้ตะกร้าของเรามีความสวยงามและทนทานค่ะคุณผู้ชมคะงานหัตถกรรมจักสานจากทางมะพร้าวของชาวบ้านหนองแคนหมู่ที่13นอกจากจะช่วยเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่นี่แล้วบนความประณีตของชิ้นงานแต่ละงานยังบ่งบอกถึงความรักและความสามัคคีของชุมชนหนองแคนได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญยังดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชาวอีสานให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบทอดต่อไปค่ะงานหัตถกรรมเครื่องจักสานจากทางมะพร้าวของชาวบ้านหนองแคนหมู่ที่13ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101เป็นเพียงหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำเสนอสู่คุณผู้ชมแต่ภายใต้พื้นแผ่นดินอีสานอันกว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีเรื่องราววิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานอีกมากมายเรารายการม่วนหลายใต้ฟ้าอีสานขอเป็นสายใยเรียงร้อยทุกเรื่องราวเพื่อนำเสนอสู่คุณผู้ชมสำหรับวันนี้รายการของเราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะรายการม่วนหลายใต้ฟ้าอีสานและดิฉันหงหันิตแสงใสจะกลับมาพบกับคุณใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไฟฟ้าอีสาน